แน่นอนว่าช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมคะพี่สถู้มกต้องตลอดและฝนตกก็ต้องมาคู่กับรถติดถูนกอกไหมจากรถติดฉันคิดไปอย่างอื่นละน้ำน้ำท่วมว่าจะพูดน้ำท่วมน้ำรอระบายน้ำรอระบายทีนี้ต้องพูดถึงเรื่องรถก่อนคือรถติดเนี่ยบางคนก็เบื่อไงคือแบบฝนตกทีไรก็รถติดทุกทีกระจออยู่อย่างนั้นหลายคนก็เลือกที่จะขึ้น BTS แทนถูกไหมคะมันสะดวกไงสะดวกแล้วเดี๋ยวนี้มันขยายเส้นทางไปเยอะคุณผู้ชมมันก็อาจจะถึงเร็วกว่าแล้วก็สบายกว่าแต่ว่างานนี้ค่ะไม่แน่ใจว่าขึ้น BTS แล้วจะคุ้มค่ากับที่ลงไปหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดค่ะเรียกว่าไม่รู้ว่าเรียกว่ารถไฟฟ้าหรือว่ารถไฟน้ำหลังคามันรั่วลงมาค่ะพี่ส้มหลังคารั่วนี่อยากเห็นรถไฟน้ำเป็นยังไงคะเรามีคลิปให้คุณผู้ชมดูด้วยว่ารถไฟน้ำเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันค่ะค่ะสถานต่อไปอ่อนนุช Next station อ่อนนุตกแบบนี้เลยค่ะพี่ส้ม Next station อ่อนนุชรู้เลยสถานีไหนเส้นไหนนะคะโหเรียกว่ามันตกแบบร่วงลงมาอย่างนี้เลยคือจะเห็นว่ามีรอยแตกด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนะคนที่อยู่ตรงนั้นใจถึงมากใช่ใจถึงที่จะยืนรออยู่ตรงนั้นแล้วก็ใจเย็นมากที่รอดูน้ำเนี่ยไหลลงมาเป็นรถไฟน้ำใช่ไหมใช่ค่ะเรียกว่าผู้โดยสารเนี่ยงงกันทั้งขบวนเลยนะมันตกมาได้ยังไงแล้วมันเปียกอย่างนี้คือตกลงฉันหนีน้ำมาฉันมาเจอน้ำอีกแล้วนะคะต่อเรื่องราวของรถไฟฟ้าค่ะโดยเมื่อวันที่15สิงหาคมค่ะ2565เพจ Facebook สมุทรปราการค่ะได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอแชร์เรื่องราวของคนที่ขึ้นรถไฟฟ้าแต่ว่าบน BTS เนี่ยมีน้ำรั่วแล้วก็หยดลงมานองพื้นจนทำให้คนในขบวนเนี่ยถึงกับงงเลยนะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะขนาด BTS เนี่ยยังมีน้ำรั่วอีกเหรอโดยในคลิปค่ะก็ระบุแคปชั่นด้วยว่าบนรถไฟฟ้า BTSพระขนงอ่อนนุชบอกสถานีให้เลยนะคะโดยเมื่อคลิปดังกล่าวค่ะถูกแชร์ออกไปทำให้ชาวเน็ตค่ะตกใจกับสิ่งที่เห็นเป็นอย่างมากเพราะทุกคนเนี่ยก็คิดว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมันก็ต้องดูปลอดภัยไม่น่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ได้โดยเฉพาะการที่น้ำเนี่ยรั่วลงมาจากหลังคายิ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นนะคะชาวเน็ตเนี่ยก็ยังแสดงความเป็นห่วงด้วยว่าถ้าน้ำเนี่ยมันหยดลงมาเยอะๆขนาดนี้แล้วมันอาจจะเกิดไฟฟ้าช็อตอะไรอย่างนี้หรือเปล่าจะเป็นอันตรายไหมอยากรบกวนให้ทางBTSเนี่ยรีบแก้ไขด้วยค่ะ